อ้าวถามจริงพี่โรงเรียนดังๆอ่ะมันเป็นเรื่องการแบ่งชนชั้นในตัวมันเองหรือเปล่าล่ะครับแต่เจี๊ยคุณจ่ายไปเท่าไหร่ใช่นามสกุลคุณอะไรมันก็ทั้งนั้นนะฮะกลับมาชุดนักเรียนเออคุณชูวัฒน์ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยเป็นยังไงตอนสมัยนึกภาพคุณชูวัฒน์ใส่ชุดนักเรียนไม่ออกสีกากีฮะใช่ไหมเขาเรียกสีกากีใช่ใช่เด็กเทพวัดเด็กวัดเด็กเทพมันจะถูกทุกคนแซวหมดอ่ะผมเรียนโรงเรียนคริสใส่สีน้ำเงินครับก็ตลกแต่ว่าชีวิตใส่กางเกงดำกางเกงดำเออว่ะสีเลยเนี่ยผมพูดจริงๆนะชีวิตวัยเด็กเนี่ยนะเป็นชีวิตที่เจ็บแค้นหรือว่าทุกทรมานกับชุดนักเรียนจริงอันนี้ผมเห็นใจเด็กเทพจริงชุดนักเรียนผมเฉยๆนะแต่ที่ผมไม่ชอบเลยพวกชุดลูกเสืออะไรพวกเนี้ยแล้วที่ผมเกลียดชุดนักเรียนมากที่สุดเนี่ยก็คือหลังคุณโตเป็นวัยรุ่นน่ะประมาณ16 17เห็นนะขนนักแข้งออกอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ต้องแต่งชุดเหมือนเด็กอ่ะโอ้ใส่ขาสั้นเนี่ยตลกไงโรงเรียนฝั่งตรงข้ามมันใส่กางเกงขายาวเป็นดับเบิลสโกใช่ก็เป็นอาชีวะแล้วมันใส่ขายาวใช่ไหมของสาธิตก็ใส่กางเกงน้ำเงินใช่ไหมกางเกงน้ำเงินกางเกงไม่ใช่กางเกงเฉพาะโรงเรียนสาธิตจุฬาใส่กางเกงดำประสานมิตรใส่น้ำเงินถ้าจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจคุยกันแค่เรื่องชุดไงแต่วิธีการใช้ชุดอันนี้เป็นอีกขั้นตอนอีกเยอะเยอะเลยนะที่มันมีมิติอีกเยอะเช่นผมว่าน้อยคนนะที่จะมีชุดนักเรียน5ชุดแล้วซักกันเสาร์อาทิตย์แล้วรีดพร้อมเพื่อจะใส่จานอังคารพุธศุกร์ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมไม่มีไม่มีผมบ้านผมมีแค่2ชุดแล้วก็ต้องมาพัดซักผลัดรีดแต่ละวันหลังๆพอขึ้นมัธยมต้องรีดเองรีดเองเพราะพ่อแม่ต้องทำงานรีดแต่ละครั้งก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานกับการรีดบางทีฝนตกไม่แห้งก็ต้องเอาเปียกๆนั่นมารีดแล้วก็รู้สึกชีวิตทุกทรมานมากชุดนักเรียนผมยังทรมานอยู่เลยนะผมยังต้องรีดให้อยู่ก็มันไม่มีความจำเป็นนะคือจริงๆเนี่ยชุดนักเรียนมันมี2เรื่องเลยนะหนึ่งก็คือมันมีมากกว่า1ชุดวันนี้มีชุดพละอีกชุดเสื้อชุดรอดออีกใช่คือมาบอกว่าถูกกว่าเนี่ยไม่แน่ใจนะไม่จริงเลยแล้ว2ก็คือถูกหรือไม่ถูกคุณไม่ได้ให้เขาคุณต้องซื้อมันเป็นปัญหาของเด็กจริงๆว่าเวลาที่เราบอกการศึกษาฟรีเนี่ย มันไม่รวมมันไม่ฟรีจริงมันไม่เหมือนไอ้30บาทไอ้30บาทเนี่ยมันฟรีกว่าใช่ไหมครับบางเรื่องอาจจะไม่ฟรีแต่ส่วนใหญ่มันฟรีกว่าแต่ในประสบการณ์ของผมนะอย่างผมส่งลูกผมไปโรงเรียนที่มันไม่ต้องใส่อ่ะผมไม่เห็นเด็กเขามีปัญหาแบบที่คนบางกลุ่มเขาเป็นกังวลกันว่าเด็กจะรักสวยรักงามอะไรนะแบรนด์เนมโชว์การประกวดแข่งขันกันไม่ตั้งใจเรียนผมไม่เห็นมีเลยอ่ะคือทุกคน practical หมดลูกผมอยากตัดผมสั้นเพราะมันร้อนอยากใส่แต่เสื้อยืดเสื้อคอปกไม่อยากใส่เพราะว่าเขาวิ่งเล่นเขาลำบากกางเกงเขาเลือกเองรองเท้ากางเกงรองเท้าก็จะต้องเป็นรองเท้ากีฬาผมไม่เห็นมันจะมีปัญหาตอนอยู่เมืองนอกเราก็เจอเด็กอังกฤษเด็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ก็ไม่เห็นเขามีปัญหาอะไรนี่หรือเด็กไทยเองเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยม.6คุณใส่ชุดอยู่อีกปีนึงคุณเข้ามหาวิทยาลัยชีวิตเขาแย่ลงไหมหรืออยู่ดีมันกลายเป็นผู้ใหญ่แบบทันดีทันใดดูแลตัวเองได้เหรอมันก็ไม่ใช่อ่ะครับคือมันมีแต่เด็กรวยไหมฮะอังกฤษกับอังกฤษเด็กรวยอ่ะใส่ชุดรวยกับเด็กคือเขาใส่ชุดแล้วชุดเขาอย่างดีใช่แต่ผมเคยจำได้นะเดี๋ยวเราคงเข้าเรื่องกันเนี่ยคือเกาหลีอย่างเงี้ยมันมีละครเกาหลีหลังๆอ่ะที่แบบเด็กที่ไปอยู่โรงเรียนรวยแล้วไม่มีเครื่องแบบเครื่องแบบมีชุดเดียวแล้วโดนแกล้งอ่ะเรื่องนึงจำได้ว่าเครื่องแบบมีชุดเดียวแล้วโดนแกล้งใช่ไหมบ้านเราเนี่ยโรงเรียนใส่มาไม่ได้แล้วก็ถูกเพื่อนล้อแต่มันเป็นโรงเรียนที่แบบหรูมากคือมันต้องใส่สูทอ่ะใช่ไหมแล้วมันก็ชุดใหญ่ไปเลยในเมืองนอกเนี่ยการใส่ชุดนักเรียนเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีสตางค์คือการเข้าไปเรียนโรงเรียนเอกชนใช่ไหมอย่างอีตันอะไรพวกนี้คุณก็ต้องใส่หมวกใส่อะไรอย่างนี้โชว์ความแต่ในทางกลับกันเนี่ยโรงเรียนของรัฐเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาของประชาชนเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือไม่ต้องใส่ครับนะฮะมันไปใส่กันเนี่ยก็คือเอกชนมันเป็นเงื่อนไขเฉพาะในทางกลับกันในบ้านเราเนี่ยเอกชนมันจะ flexible กว่าในขณะที่หน่วยงานรัฐเนี่ยกับเข้มงวดเรื่องของชุดนักเรียนนะแล้วก็ไม่ได้สะท้อนถึงการเป็นการศึกษาของประชาชนด้วยถูกไหมอ้าวถามจริงพี่โรงเรียนดังๆอ่ะมันเป็นเรื่องการแบ่งชนชั้นในตัวมันเองหรือเปล่าล่ะครับแต่เจี๊ยคุณจ่ายไปเท่าไหร่ใช่นามสกุลคุณอะไรมันก็ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันมีขบวนการแบบขาดชุดนักเรียนหรือเปล่านะเพราะว่าชุดนักเรียนเอาข้อจริงมันมีบริษัทดังๆที่ผูกขาดชุดนักเรียนอยู่ไม่กี่เจ้านะ